สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้บีพีรพัฒน์นักร้องดังได้ออกมาโพสต์รูปข้อความจากทวิตเตอร์ของชาวเน็ตที่เขียนถึงตนเองว่าอีกคนที่ชอบมากคือพี่บีพีรพัฒน์แต่ฉันได้กลิ่นกะทิบูดมานานแล้วฟังไม่ลงอีกเช่นกันค่ะสรุปนักร้องไทยเกือบทั้งวงการเลยไหมวะหลังเจ้าตัวแสดงความจงรักภักดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ตัดสินใจที่จะเอาเรื่องคนที่ทำผิดดังกล่าวโดยแฟนเพจศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือสชอ.ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าบีพีรพัฒน์นักร้องชื่อดังประกาศจะดำเนินคดีกับทุกคนที่เข้ามาด่าแบบเสียหายบอกไม่รับคำขอโทษเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากบรรดาเกรียนจะนำไปทำบุญโดยตนจะมอบอำนาจให้สชอ.เป็นผู้ดำเนินการแทนขณะที่บีพีรพัฒน์ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าด่าฟรีไม่มีจริงนะครับความรักต้องแสดงออกได้ผมเตือนแล้วนะล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับเกรียนคีย์บอร์ดชายรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าบีพีรพัฒน์โดยทางศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือสชอได้อัปเดตความคืบหน้าหลังจากชายรายดังกล่าวหรือนายกฤษดาได้เข้ามาพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยผู้ถูกดำเนินคดีอายุ30ปีเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีพร้อมภรรยาหลังจากได้รับหมายเรียกจากตำรวจพร้อมได้อัดคลิปขอโทษบีพีรพัฒน์โดยทางเพจสชอยังได้โพสต์รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่ามิติใหม่ของการทำคดีเคสนี้จบลงด้วยการวิดีโอคอลระหว่างผู้เสียหายคือคุณบีพีรพัฒน์กับนายกฤษดาที่ถูกหมายเรียกมาที่สน.มักกะสันนายกฤษดาสำนึกผิดพร้อมกราบขอโทษคุณบีนอกจากนี้คุณบียังได้กล่าวอะไรอีกหลายอย่างที่ทำให้นายกฤษดามีความเข้าใจอะไรดีขึ้นและนายกฤษดาขอมีคุณบีเป็นไอดอลต่อไปขอให้แสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพโดยนายกฤษดาได้อัดคลิปขอโทษว่าสวัสดีครับผมนายกฤษดาขอยอมรับในการกระทำผิดแสดงความคิดเห็นหมิ่นประมาทคุณบีพีรพัฒน์ผมขอแสดงความขอโทษอย่างจริงใจและจะไม่ไปโพสต์หมิ่นประมาทใครแบบนี้อีกผมอยากเตือนเพื่อนๆที่บูลลี่คนอื่นมันมีความผิดทางกฎหมายอย่าไปทำกับใครเด็ดขาดเหมือนผมที่ได้รับบทเรียนในครั้งนี้ผมกราบขอโทษคุณบีอย่างจริงใจครับสวัสดีครับผมนายกฤษดาขอยอมรับในการกระทำผิดแสดงความไม่เห็นที่ไปหมิ่นประมาทคุณบีพีรพัฒน์ผมกราบขอโทษคุณบีอย่างจริงใจและจะไม่ทำการแบบนี้หรือไปโพสต์หมิ่นประมาทให้ใครที่เสียหายแบบนี้อีกผมอยากเตือนเพื่อนๆที่บูลลี่คนอื่นว่ามันมีความผิดทางกฎหมายอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเด็ดขาดเหมือนผมที่กำลังได้รับบทเรียนในครั้งนี้ผมขอกราบขอโทษคุณบีพีรพัฒน์อย่างจริงใจครับผม